เรื่องของเงินที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนับจนถึงวันจันทร์ที่ผ่านมา30กันยายนเท่ากับว่าทุกล็อตไม่ว่าเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนของท่านกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะลงท้ายด้วยเลขอะไรต้องได้ครบแล้วทีนี้ก็เหลือแค่รอบโอนซ้ำเรียกว่ารอบเก็บตกอีก3ครั้งด้วยกันใช่ฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มผู้พิการใครยังไม่ได้เนี่ยต้องหาสาเหตุแล้วว่าเราไปติดตรงไหนติดเพราะอะไรและวันนี้ก็เลยมีการไปคุยท่านผู้ชมฮะกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยยังมีกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่ได้เงินหมื่นอีกกี่คนแล้วสาเหตุใดเนี่ยมากที่สุดปรากฏจนถึงตอนนี้นะฮะมีที่ค้างอยู่เนี่ยกลุ่มผู้พิการครับประมาณ 8,829 รายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาเรื่องบัตรนะฮะแล้วก็มีบางส่วนสิทธิ์ซ้ำกับกลุ่มเปราะบาง 93,000 รายส่วนกลุ่มเปราะบางฮะยังเหลืออีก372,458 คนซึ่งมีปัญหาเรื่องอะไรบัญชีไม่เดินคือเหมือนบัญชีเนี่ยต่อให้เรามีแต่ว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆไม่มีการฝากการถอนเลยเนี่ยบางทีเนี่ยเงินจะโอนเข้าไม่ได้ใช่แล้วธนาคารจะคิดว่าคุณไม่มีตัวตนคือเอาจริงๆแล้วพูดกันตรงๆคือไม่รู้อยู่หรือเป็นอะไรแบบนี้หรือว่าไม่อยู่แล้วอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเขาก็จะมีกำหนดเวลาเอาไว้บางทีเกิน5ปี10ปีอะไรไปนะฮะทีนี้ถ้าผู้ชมก็จะมีบางกลุ่มเนี่ยยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ก็มีนะซึ่งในกลุ่มนี้หากมีการเช็คสิทธิ์แล้วแต่ยังไม่ได้เงินคราวนี้ทำยังไงล่ะไปประสานกับธนาคารแล้วล่ะฮะแล้วก็ต้องไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้เรียบร้อยและกระทรวงการคลังอย่างที่เราเคยเปิดไทม์ไลน์ไปจะมีการโอนซ้ำอีก3รอบฮะดำเนินการโอนครบถ้วนนะครับมีที่โอนไม่ผ่านอยู่ราว380,000รายนะครับก็ประมาณ 2% เศษซึ่งเป็นตัวเลขที่รับได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการเราก็ยังจะมีการโอนซ้ำให้อีก3รอบคืออย่างที่ได้เรียนวันที่22ของทุกเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมนะครับระหว่างนี้เนี่ยเท่าที่เราตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้พิการเนี่ยนะครับยังมีคงค้างอยู่เพียงแค่ 8,829 รายนะครับสาเหตุกลุ่มนี้ก็เป็นเรื่องของการทำบัตรเรื่องอะไรต่างๆซึ่งทางกรมบัญชีกลางเนี่ยได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบางส่วนนี่ฮะคือคุณจุลพันธ์เองเนี่ยก็บอกว่าอ่ะตอนนี้ก็ใครมีปัญหาอะไรก็จะต้องรีบแก้ไขเฉพาะหน้าไปแล้วเดี๋ยวจะโอนซ้ำอีก3ครั้งตามรอบนะฮะทีนี้มีบางส่วนเนี่ยเข้าใจอย่างนี้ว่าเอ๊ะเงินหมื่นที่โอนเข้าบัญชีธกส.แล้วมีหนี้อยู่และยังไม่ได้ชำระแล้วเอ้ยหักหนี้ก่อนเลยไหมเงินหมื่นตรงนี้เนี่ยยืนยันฮะไม่มีการหักบัญชีทันทีเป็นความเข้าใจผิดของผู้รับสิทธิ์เองและมีบางรายเนี่ยไปผูกพร้อมเพย์กับธนาคารอื่นแล้วไม่รู้แล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยทำไมเงินไม่เข้าบัญชีนี้หรือเข้าแล้วโดนหักจริงๆอ่ะผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัญชีของอีกธนาคารหนึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาแล้วก็เล่าไปนะก็มีบางคนเอาเงินหมื่นไปใช้อะไรบ้างล่ะซื้อเหล้าซื้อหวยถามว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมเป็นพายุหมุนได้ไหมคุณจุลพันธ์ก็บอกรัฐบาลก็ต้องคิดให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเร็วนะฮะก็ตอนนี้ยังไงปรับรูปแบบมาเป็นเงินสดยังไงก็เชื่อว่าเป็นผลดีตรงกับความต้องการโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอาจจะมีใช้ที่นอกเหนือความคาดหวังของรัฐบาลบ้างแต่เป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดและในเฟสถัดไปก็จะพยายามคือยังไม่ได้คอนเฟิร์มแบบ 100% นะพยายามนะฮะทำให้เป็นรูปแบบดิจิทัลแล้วก็เฟสที่2เนี่ยตกลงจะจ่าย 5,000 หรือ 10,000 เพราะเมื่อวานนี้เราเล่าไปคุณเผ่าภูมิไม่มี 5,000 ตัวเลขนี้ไม่มีเลยคุณจุลพันธ์ว่ายังไงบอกว่าขนาดนี้ยังไม่มีข้อสรุปใดๆเพราะว่าจริงๆเมื่อวานคุณเผ่าภูมิท่านใช้คำว่าตัวเลข 5,000 ยังไม่ใช่สาระสำคัญหรือว่านัยยะสำคัญแต่จะยืนยันหมื่นไหมท่านก็ไม่ได้พูดเต็มปากจะบอก 5,000 ไหมก็บอกยังไม่ได้ยืนยันอะไรเหมือนคุณจุลพันธ์เลยแต่คุณจุลพันธ์ใช้คำนี้เลยนะจะ 5,000 จะหมื่นอ่ะยังไม่มี
ข้อสรุปใดๆค่ะเพราะฉะนั้นจะมาบอกเท่าไหร่เนี่ยยังตอบไม่ได้นะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่มีข้อสรุปใดๆคณะกรรมการทุกอย่างต้องมีกลไกรอผลประชุมจากคณะกรรมการแต่เอาละเงินที่เข้าระบบไปตอนนี้ประมาณ 140,000 ล้านเชื่อว่าจะมีผลต่อการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ 3.35% ค่ะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นมุมของกระทรวงการคลังนะคะไม่รู้ว่ากี่บาทแน่แต่คนที่ได้ 10,000 ไปแล้วคุณผู้ชมเมื่อวานคุณท็อปวราวุธศิลปะอาชาออกมาบอกคนที่ได้ไปแล้วขอให้เอาไปใช้แบบมีประโยชน์ไม่ใช่เอาไปแบบว่าตามข่าวเอาไปก้งเหล้าไปดื่มเหล้าแล้วก็ไปก่อเหตุอาชญากรรมสุดท้ายแล้วคนที่เขาอยากได้เงินหมื่นและเอาไปใช้ประโยชน์มันมีอีกเยอะนะฮะและในส่วนของคนที่ยังไม่ได้เงินหมื่นขอให้ไปรักษาสิทธิ์ภายในวันที่3ธันวาคมนี้นะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้คุณวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สัมภาษณ์ถึงการสำรวจกลุ่มเปราะบางและก็คนพิการที่ยังไม่ได้รับเงินหมื่นฟื้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลเนี่ยแจกเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะว่าตอนนี้มีจำนวนไม่เยอะแล้วเป็นหลักหมื่นเมื่อเทียบกับหลักล้านที่มีทราบมาว่าบางคนเนี่ยบัตรคนพิการหมดอายุและบางคนเงินเข้าในส่วนของผู้ดูแลทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนส่วนในบัญชีธนาคารและรายละเอียดที่ไม่ตรงกันรวมถึงบัตรคนพิการที่หมดอายุมีเวลาอัปเดตนะข้อมูลได้ถึงวันที่3ธันวาคมเพื่อรักษาสิทธิ์เงิน 10,000 บาทเอาไว้ส่วนที่มีข่าวเป็นระยะว่าจะมีการเอาเงินไปใช้ให้เกิดความมึนเมาขอย้ำเตือนแบบนี้เงิน 10,000 น่ะนายกเล็งเห็นถึงความสำคัญอยากให้พี่น้องกลุ่มเปราะบางใช้เงินอย่างคุ้มค่าในการซื้ออุปกรณ์ประกอบอาชีพพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยขอให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เต็มที่เพราะเงินเหล่านี้คือภาษีของพี่น้องประชาชนนะ